สวัสดีค่ะชาท่าน้ำคนโสดชาติน้ำทุกคนนะคะสำหรับวันนี้จะมาทำนายดวงคนโสดให้กับชาวธาตุน้ำนะคะสำหรับวันนี้เปิดไพ่ไว้ให้หมดแล้วชาท่าน้ำคือชาวราศีมีนกรกฎแล้วก็พิจิกนะคะสำหรับวันนี้เป็นดวงคนโสดไพ่อาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรืออาจจะไม่ตรงกับใครเลยก็ได้เพราะว่าชาวธาตุน้ำมีอยู่เป็นล้านคนแล้วก็มันเป็นการอ่านไพ่จากประสบการณ์การอ่านไพ่ของเอฟเองมันอาจจะถูกบ้างไม่ถูกบ้างนะคะถ้าได้สิ่งที่ไม่ดีต่อจิตใจก็เก็บไปคิดใส่ใจให้ฟังไว้เป็นเพื่อความบันเทิงอะไรอย่างนั้นนะคะทีนี้เรามาเริ่มกันเลยตัวตนของชาวธาตุน้ำคุณเป็นอะไรคุณได้ The Magician 2ดาบเอฟคิดว่าคุณกำลังเป็นคนที่พยายามใช้มันสมองติดรองอะไรทุกอย่าง Magician คนนี้เป็นคนที่ฉลาดหลักแหลมอะไรอย่างมากเมื่อบวกกับ2ดาบแปลว่าเขากำลังพยายามใช้ความฉลาดใช้ความคิดอะไรของเขานั้นเพื่อตัดสินใจเลือกทางใดทางหนึ่งอยู่คุณอาจจะมี2ทางเลือกให้ชีวิตของคุณว่าคุณจะไปทางไหนนี่นะคะระหว่าง The Emperor ความมั่นคงและความสุขอย่างนี้หรือเปล่าเป็น The Emperor หรือว่าจะเป็นไพ่3ถ้วยดีคุณจะสร้างอะไรดีคุณมีทั้งเลือกอยู่2ทาง The Emperor นั้นมันอาจจะแปลว่าเดมเพื่อได้3ถ้วยนี่อาจจะเป็นฝั่งเดียวกันก็ได้นะคะก็คือการมีความมั่นคงมั่นใจมีสร้างตัวตนของเองให้เข้มแข็งและมั่นคงเพื่อที่จะมีความสุขเพื่อที่จะมีความสุขได้ด้วยตัวเองนี้ก็ได้กับเลือกระหว่างจัดเมนและเดอะมูนจัดเมนนี่แปลว่าการปลดปล่อยการให้อภัยการหวนกลับไปก็ได้หาสิ่งเก่าที่เคยทำให้คุณเศร้าอย่างนี้นะคะมันอาจจะเป็นอย่างนี้หรือเปล่าคุณต้องเลือกระหว่างทาง2ทางระหว่างการที่จะอยู่อย่างเข้มแข็งและมีความสุขได้ด้วยตัวเองกลับไปให้โอกาสกลับไปให้อภัยหวนกลับไปหาสิ่งเก่าๆอะไรของคุณอย่างนี้หรือเปล่าทีนี้เรามาดูในจิตใจในจิตใจของชาวราศีธาตุน้ำคุณเป็นยังไงคุณได้ชาริออตและไพ่9ถ้วยนะคะเอฟคิดว่าในใจคุณน่ะคุณอยากที่จะดันตัวเองไปข้างหน้าคุณคิดไว้แล้วคุณจะไปหาสิ่งที่เป็นแพชชั่นความสุขที่เติมเต็มตัวเองอย่างแท้จริงนะคะไพ่ The Chariot แล้วก็ไพ่9ถ้วยบอกกันการมุ่งไปข้างหน้าเพื่อที่จะค้นหาความสุขที่เติมเต็มของตัวเองทีนี้ในใจของคุณเป็นยังไงเป็น7ดาบและ7เหรียญ7ดาบและ7เหรียญไพ่77เอฟคิดว่าคุณก็ยังไม่แน่ใจว่ามันจะสำเร็จหรือเปล่าคุณมีอาการเหมือนคุณไม่แน่ใจสับสนและบางทีคุณก็มันเป็นไพ่หลอกลวงและทำอะไรลับๆหลังทำอะไรไม่ตรงกับความรู้สึกของตัวเองนี้นะคะเอฟคิดว่าในใจลึกๆนะคุณอยากหวนกลับไปหรือเปล่าแต่คุณพยายามที่จะเริ่มต้นใหม่กับตัวเองแล้วก็พยายามที่จะเข้มแข็งอย่างนี้หรือเปล่าคุณอยากกลับไปแต่คุณก็พยายามที่จะเข้มแข็งขึ้นมาเพื่อความสุขของตัวเองนี้นะคะทีนี้มาดูต่อได้ไพ่เด็กถือถ้วย Page of Cups แล้วก็ The World จิตใจของคุณน่ะมีมิตรภาพอะไรมีมิตรภาพอยากจะติดต่อสื่อสารทางไกลกับใครสักคนนึงอยู่เสมออย่างนี้นะคะมันอาจจะแปลว่าอย่างนี้ก็ได้มันอาจจะแปลว่าอย่างนี้ก็ได้คุณจะอยู่ได้ให้ได้ด้วยตัวเองคุณจะมีความสุขคุณจะสร้างความมั่นคงทางจิตใจอะไรของตัวเองให้ได้แต่มันก็ไม่ได้มีความหมายมันก็ไม่ได้หมายความว่าคุณจะเลิกรู้สึกดีๆกับเขาอย่างนี้หรือเปล่าคุณก็ยังรู้สึกดีๆกับเขาอยู่เสมอแต่ก็ยังไม่ได้อยากจะกลับไปอย่างนี้หรือเปล่าคะทีนี้เรามาดูในอนาคตคุณจะเป็นยังไงเอฟคิดว่าคุณนะเลือกได้เลือกได้แล้วว่าคุณจะปฏิบัติตัวยังไงว่าคุณจะทำอะไรคุณจะเป็นยังไงคุณได้ไพ่อัศวินถือเหรียญไพ่ Knight of Pentacles แล้วก็ไพ่ราชินีถือไม้เท้านะคะคนนี้คุณจะ take action ทำตามสิ่งนั้นที่คุณได้เลือกนี้นะคะคุณจะเลือกสิ่งไหนคุณจะเลือกสิ่งนี้เป็นไพ่9เหรียญขึ้นมาคนที่มีความสมบูรณ์และเติมเต็มสิ่งที่ตัวเองต้องการให้กับตัวเองให้ได้ราชินีถือไม้เท้าก็เป็นสิ่งนั้นเช่นเดียวกันมีความมั่นใจและเชื่อมั่นในตัวเองสูงและเลือกได้แล้วว่าจะเป็นสิ่งนั้นในอนาคตคุณจะสามารถทำได้ดีด้วยและเมื่อคุณเป็นสิ่งนั้นในอนาคตมันจะมีบางสิ่งหรือบาง
หรือบางคนหรือบางคนหรือบางคนเข้ามาในชีวิตของคุณเป็นไพ่อัศวินถือถ้วยแล้วก็ไพ่6เหรียญบางสิ่งหรือบางคนเข้ามาในชีวิตของคุณมาดูแลเขาอยากจะดูแลเขาอยากจะสานสัมพันธ์เขาอยากจะมาเป็นมิตรภาพดีๆให้กับคุณอย่างนี้นะคะหรืออาจจะเป็นคุณก็ได้อาจจะสลับอาจจะเป็นคุณที่อยากจะมอบมิตรภาพดีๆอยากจะดูแลใครสักคนในที่นี้ไม่ได้ระบุว่าผู้หญิงหรือผู้ชายนะคะเป็นใครก็ได้แต่ว่ามันจะเกิดเหตุการณ์สิ่งนั้นขึ้นในอนาคตคุณจะสามารถเป็นสิ่งที่เติมเต็มในชีวิตของตัวเองได้และมีความมั่นใจและมีความสุขได้ด้วยตัวเองแล้วมันจะมีเหตุการณ์นี้ที่เกิดขึ้นก็คือมันจะมีกัลยาณมิตรเข้ามามันจะมีคนที่อยากจะดูแลมันจะมีคนที่เข้ามาเป็นความสุขอะไรให้กับเราทีนี้มาดูความสัมพันธ์ดูเรื่องการเงินก่อนนะคะเอ๊ะเปิดเรื่องการเงินให้ชาวธาตุน้ำด้วยเรื่องการเงินชาวธาตุน้ำเป็นยังไงคุณได้ไพ่7ถ้วยไพ่มโนขึ้นมาแล้วก็ไพ่5ดาบขึ้นมา7ถ้วยแล้วก็5ดาบไพ่น่าจะบอกว่าสิ่งที่คุณฟันเอาไว้เงินที่มันจะลอยมาอาจจะเป็นการลดรางวัลอะไรอย่างนี้หรือเปล่ามันน่าจะไม่ได้สิ่งที่หวังเกินกว่าการทำงานนี้นะคะมันน่าจะไม่ได้ทีนี้ดูต่อได้ไพ่6ถ้วยขึ้นมามันน่าจะแปลว่าสิ่งที่จะทำให้คุณได้มาซึ่งเงินอะไรนั้นเรื่องการเงินของคุณนั้นมันจะเป็นสิ่งเดิมๆนั่นแหละที่เคยได้มาเรื่องการงานนั่นเองให้ทำงานให้ขยันทำงานแล้วทรัพย์สินก็จะได้มาจากตรงนั้นอย่างนี้นะคะมันจะเป็นความมั่นคงเป็นการค่อยๆเก็บหอมรอมริบอะไรอย่างนี้เพราะว่ามันเป็นไพ่หนึ่งเหรียญนี่คือการเริ่มต้นอย่างมั่นคงเป็นสิ่งที่ได้มาโดยการทำโดยการทำของตัวเองโดยงานเก่าของตัวเองนี่นะคะการงานไพ่บอกมาว่าอย่างนั้นทีนี้มาดูไพ่ความสัมพันธ์ของชาวธาตุน้ำกับความสัมพันธ์ด้านความรักนะคะเป็นยังไงไพ่เดอะเดทแล้วก็ได้ไพ่ Queen of Wands แล้วก็7ดาบ The Date นี่ขึ้นมาความสัมพันธ์ที่เพิ่งจบไปความสัมพันธ์ที่เพิ่งจบไปแล้วเอฟคิดว่าราชินีถือไม้เท้านี่น่าจะเป็นคุณเอฟคิดว่าคุณฟื้นขึ้นจากความสัมพันธ์ที่เพิ่งจบไปแล้วการจบแล้วคุณก็เริ่มต้นใหม่ในชีวิตของตัวเองคนเข้มแข็งคนมีความสุขได้ด้วยตัวเองคนพยายามที่จะพัฒนาตัวเองขึ้นมาแล้วมันมีบางสิ่งไพ่7ดาบนี้น่าจะเป็นการแอบส่องก็ได้แอบมองก็ได้มันเพราะว่ามันบวกกับไพ่3ไม้เท้าการเฝ้ามองมาจากที่ไกลๆมีอย่างมีความหวังอะไรนี้นะคะอาจจะมีใครบางคนที่พยายามเฝ้ามองอะไรคุณอยู่ตอนนี้คุณทำอะไรอยู่หน้าอะไรนี้นะคะเฝ้ามองเก็บข้อมูลอะไรอย่างนั้นทีนี้ได้ไพ่ Temperance มาเป็นไพ่ใบสุดท้ายของความสัมพันธ์มันจะเป็นอย่างนี้ต่อไปก่อนมันยังจะไม่พัฒนาอะไรไปถึงไหนมันจะเป็นการบาลานซ์สถานการณ์ให้คงอยู่แบบนี้ต่อไปนะคะทีนี้เรามาดูให้ว่าคนคนนั้นของคนคนนั้นของชาวธาตุน้ำชาวราศีธาตุน้ำเขาเป็นยังไงเขาได้ไพ่สีถ้วยแล้วก็ราชาเธอเหรียญชาริออตและเดอะเฮอร์มิตสี่ถ้วยมันเป็นไพ่เบื่อเอฟคิดว่าเขาค่อนข้างที่จะเบื่อความสัมพันธ์อะไรหรือใครที่เข้ามาอะไรในตอนนี้เขายังเป็นสี่ถ้วยเห็นไหมคะเขาไม่สนใจความสัมพันธ์อะไรเลยเพราะว่าอะไรเขาเป็นราชินีเธอเหรียญเขายังมั่นคงกับอะไรบางอย่างอยู่เขาเพ่งมองเหรียญราชาเธอเหรียญคนนี้เขากำลังนิ่งเพ่งมองและเป็นชาริออตและค่อนข้างคนนี้ค่อนข้างที่จะมุทะลุและยึดมั่นต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งเหมือนเมื่อเขารู้สึกกับสิ่งใดรู้สึกรักสิ่งใดเขาก็ยังรักสิ่งนั้นต่อไปอย่างนี้นะคะเป็นไพ่เดอะเทอร์มิตค่อนข้างที่จะเก็บตัวแล้วก็ใช้ความคิดอยู่กับตัวเองอยู่นะคะทีนี้มาดูให้ว่าเขารู้สึกยังไงกับชาวธาตุน้ำเป็นร่างเป็น6ถ้วย6ถ้วยคือความสัมพันธ์เก่าๆความรู้สึกเก่าๆที่หวนกลับมาเป็นอัศวินถือไม้เท้าและไพ่Queen of Cups อาจจะเป็นตัวเขาหรือตัวคุณก็ได้ที่สลับกันนะคะเขาอยากจะหวนกลับมาหาความสัมพันธ์เก่าๆความสัมพันธ์เก่าๆเห็น6ถ้วยนี่มั้ยคะแล้วก็ไพ่ราชินีไม่ใช่ราชาสิไพ่อัศวินไพ่อัศวินถือไม้เท้าคนนี้อยากจะพุ่งเข้ามาหาอยากจะมาเริ่มสร้างใหม่อยากจะเริ่มต้นใหม่กับความสัมพันธ์เก่าแล้วก็
ยังรักยังมีความรักยังมีความหวังในความสัมพันธ์ในครั้งนี้เสมอเลยเขารู้สึกอย่างนั้นนะคะทีนี้มาดูความรู้สึกของคุณที่มีต่อเขาบ้างคุณรู้สึกกับเขายังไงเป็น shadow side ไพ่นี้คือไพ่ the devil ในสำรับเดิมสำหรับต้นตำรับนะคะมันเป็น the devil มันแปลว่าคุณก่อนที่จะจบความสัมพันธ์ในครั้งนี้กับคนนี้มันอาจจะมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นและมันยังติดตาติดใจคุณอยู่มันยังเป็นความคุณกลัวว่ากลับไปแล้วมันยังจะสร้างความทุกข์ให้คุณอยู่ไหมยังจะต้องจุกจิกมาใจเจ็บปวดอะไรอยู่ไหมน่าจะเป็นอย่างนั้นนะคะเพราะว่าคุณเป็นแฮงแมนต่อคุณยังเป็นแฮงแมนมันทำให้คุณไม่อยากกลับไปมันทำให้คุณรู้สึกว่ากลับไปแล้วจะเจอสิ่งเดิมที่เคยเจอไหมคนคนนี้กลัวฝันร้ายกลัวผีชาร์จทีนี้ก็ได้ไพ่ Eight of Wands 1ไม้เท้าแล้วก็ไพ่ Nine of Swords 9ดาบจริงๆคุณรู้สึกอย่างนี้คุณคิดว่าถ้ากลับไปแล้วเริ่มต้นใหม่กับความสัมพันธ์ในครั้งนี้คุณจะรู้สึกเครียดนอนไม่หลับและมีความเจ็บปวดเกิดขึ้นอีกนี่นะคะมันทำให้คุณลังเลใจลังเลใจต่อเขาไม่อยากกลับไปนั่นเองทีนี้มาดูคำแนะนำของไพ่ว่าไพ่แนะนำว่าอะไรไพ่อยากแนะนำชาวราศีธาตุน้ำว่าอะไรนะคะเขาให้คุณเป็นเขาให้คุณเป็นอัศวินถือไม้เท้า8ดาบให้คุณมุ่งไปข้างหน้าไปมีความหวังไปมีชีวิตใหม่ข้างหน้าเลยแล้วก็8ดาบมันแปลว่าอันนี้แปลว่าการความหยุดอยู่กับปัญหาไม่แก้ปัญหาติดอยู่ในปัญหานี้นะคะให้คุณพุ่งออกไปจากตรงนี้ถ้ามันมีปัญหาถ้ามันสร้างความถ้าความสัมพันธ์ใดก็ตามสร้างความลำบากใจสร้างความลำบากใจให้กับคุณจงจากสิ่งนั้นไปประมาณนั้นนะคะให้คุณจากสิ่งนั้นไปเพื่ออะไรเพื่อเริ่มต้นชีวิตตัวเองใหม่เริ่มต้นใหม่ได้เสมอเป็นไพ่เด็กถือเหรียญคนนี้เขาค่อยๆเขียนค่อยร่างอะไรขึ้นมามันในสำหรับเดิมมันคือเด็กที่คนพบเหรียญแล้วก็ถือเหรียญเอาไว้เริ่มต้นใหม่ได้อย่างมั่นคงได้ทีนี้เป็นไพ่6ดาบและไพ่7ดาบต่อกัน6 7ต่อกันเลยให้คุณละทิ้งสิ่งเดิมๆที่เคยทำให้คุณทุกข์ใจไปซะไพ่ละทิ้งขึ้นเรือนี้ไปสู่อนาคตไปสู่ความหวังข้างหน้าซะถ้าตรงนี้ยังทำให้คุณทุกข์ใจอยู่ยังเป็นสิ่งที่ทำให้คุณทุกข์ใจอยู่มันก็เป็นสัญญาณบอกแล้วว่าตรงนี้มันไม่ใช่ที่ของเราต้องมีความสุขสิเพราะว่าในอนาคตข้างหน้าบอกว่าเราจะมีความสุขเพราะว่าเราเติมเต็มตัวเองได้แล้วเมื่อเราเติมเต็มตัวเองและมีความเชื่อมั่นในตัวเองอย่างนี้จะมีคนคนหนึ่งที่เข้ามาเป็นกัลยาณมิตรที่ให้ต่างฝ่ายต่างให้อันนี้ไพ่การให้ไพ่6เหรียญการให้ที่เสมอการให้ที่เท่าเทียมกันการแบ่งปันกันในความสัมพันธ์แบ่งปันความรู้สึกดีๆให้กันและกันอย่างนั้นนะคะตรงไหนกันนานที่ทำให้เราทุกข์ก็ไม่ต้องอยู่ตรงนั้นนะคะชาวราศีธาตุน้ำสำหรับวันนี้แอปขอทำนายให้เพื่อนๆชาวคอนโซลธาตุน้ำทุกคนเท่านี้นะคะเดี๋ยวครั้งหน้าอาจจะวันที่15ครึ่งเดือนหลังแอปจะมาทำนายให้ใหม่นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายจ้า